สนับสนุนโดยกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตราเอ็มสมาร์ทพัทกลับแล้วก็ต่อนะฮะกับช่วงต่างอยากเผื่อค่ะนะคะสนับสนุนโดย M Smart Coffee กาแฟดีๆสำหรับคุณผู้ชายนะฮะค่ะมีโปรโมชั่นมาฝากค่ะ1กล่อง350บาทค่ะซื้อ3กล่องเหลือเพียง 1,000 บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็แถมฟรีด้วยอีก1กล่องค่ะใครสนใจโทรมาค่ะ0900899992-4ค่ะปนัดดาวงผู้ดีนะคะจวกนิตยสารดังนะฮะนิสารชื่อเดียนเรียกภาษากระเทียนเดียนนี่สถานชื่อเดียนนะฮะคนเขียนยังมีชีวิตอยู่ไหมนะหลังโดนเขียนข่าวนะฮะเขาบอกว่าจกเพชรเกินค่าตัวยังไงฮะใช่ก็คืออย่างนี้ค่ะคุณบุ๋มปนัดดานะคะโอ้ลูกบุ๋มสมัยก่อนนานหรือยังอ่ะไม่รู้แม่พี่ว่านานแล้วมั้งเขาอาจจะเอาลูกนานนานแล้วบุ๋มเพิ่งเห็นหรือเปล่าเออพอดูนี่บุ๋มสมัยเพิ่งได้นางงามอ่ะเนี่ยตอนนั้นอ่ะเขาบอกว่าเขาดิวค่าตัวพี่บุ๋มไป 75,000 แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะให้เลือกเครื่องเพชรจากตู้เพชรที่โชว์อยู่หน้างานเนี่ยเพราะว่าเธออาจจะไม่ได้รับค่าตัวเป็นเงินสดแต่ว่าเจ้าของงานจะให้เลือกใช่ค่ะไม่เกิน 80,000 ทีนี้เนี่ยเขาก็เขียนข่าวไปว่าพี่บุ๋มเนี่ยจะเอาเพชรราคาประมาณ 150,000 แล้วบุ๋มไปอยู่ไหนมาเพิ่งเห็นเนี่ยไม่รู้แม่แฟนคลับเพิ่งส่งไปให้หรออาจจะโอ้มันเก่ามากแล้วอ่ะนี่แล้วหนังสือดิฉันมันยังมีอยู่อีกเหรอหนูก็ไม่แน่ใจมันไม่มีแล้วนี่หรอใช่ไหมเออแล้วทีนี้เนี่ยเธอก็เลยมาโพสต์นะคะบอกว่าคือคนเขียนหนังสือที่ฉันเนี่ยเล่มนี้ยังอยู่ไหมคะคืออยากจะถามร้านไหนที่ใจดีไม่อยู่แล้วค่ะบุ๋มตอบแทนเลยค่ะ ไปทำมาหากินอย่างอื่นแล้วค่ะบุ๋มค่ะ แล้วบุ๋มไปอยู่ไหนมาเพิ่งจะเห็น อย่างนี้ฟ้องทันไหมแม่ถ้าเขาเพิ่งทราบถ้าเขาเพิ่งทราบและไปในยุคความ3เดือนฟ้องได้ค่ะอ๋อแล้วจะฟ้องใครล่ะหนังสือมันไม่มีแล้วอ่ะนักข่าวไงนักข่าวที่เขียนตอนนั้นเขาก็ไม่ปรากฏตัวให้ฟ้องอยู่แล้วเอาหรอเขาส่วนใหญ่เขาก็จะอ้างว่าเป็นนักเขียนนอกค่ะแล้วหนังสือไม่มีแล้วอ่ะแล้วยังไงต่อบุ๋มแล้วทำไมบุ๋มไปอยู่ไหนมาแล้วเพิ่งจะเห็นข่าวนี้พี่บุ๋มบอกว่าเนี่ยถ้าทำตัวเร็วขนาดนั้นจะอยู่มาได้ไหมจนถึงทุกวันนี้แล้วค่าตัวสมัยนั้นก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นเสียดายที่เพิ่งมาเห็นไม่งั้นโดนฟ้องแน่เออก็นั่นน่ะสิฉันก็ยังงงว่าทำไมบุ๋มไปอยู่ไหนมาเพิ่งจะเห็นหนังสือมันปิดไปแล้วนี่ดิฉันน่ะเป็นหนังสือดังสมัยก่อนน่ะนิตยสารมันไม่ได้แล้วคุณผู้ชมตอนนี้ก็เจ๊เล้งมารอหน้าสำนักพิมพ์หมดแล้วรวบหมดแล้วคนไม่ค่อยอ่านใช่ไหมเขาอ่านจากมือถือหมด มันเป็นยุคที่มันเป็นยุคหนึ่งที่นิตยสารเฟื่องฟูมากค่ะประเทศไทยเรามีนิตยสารแฟชั่นเยอะมากนิตยสารผู้หญิงนิตยสารผู้ชายนิตยสารใต้แผงนิตยสารบนแผงใต้แผงนี่ใต้แผงยังขายได้อยู่เช่นเป็นพวกแม่ซื้อบ่อยแม่ซื้อบ่อยไม่ต้องซื้อค่ะเข้าทวิตเตอร์ก็ดูได้แล้วค่ะเขาอาศัยโหลดความรู้เป็นความรู้เกี่ยวกับสรีระของผู้ชายอนาโตมีอนาโตมีเอาไว้ว่าแพ้โอเครู้เรื่องเฮ้ยนั่นแหละแล้วบุ๋มไม่อยู่ไหนมาแล้วเพิ่งจะเห็นเนาะเพราะว่าฉันเห็นภาพปั๊บน้องเขาก็มาพูดแค่นี้เพราะฉันเห็นภาพที่เป็นภาพบุ๋มสมัยก่อนนี่แล้วขายไปร้านขายของเก่าแล้วไปเปิดดิฉันเล่มนี้จะไม่เจอแล้วส่งให้บุ๋มอ่านโอ๊ยฟ้องยากค่ะรุ่นหนังสือไปอยู่ไหนหมดแล้วคนเขียนเป็นวุ้นไปแล้วมั้งนะฮะมันนานแล้วฮะไม่รู้จะฟ้องใครไงค่ะเขาต้องปล่อยไปก็ปล่อยไปครับผมก็บอกแล้วก็ต้องปล่อยไปไงเพราะว่ามันนานแล้วดิฉันไม่มีแล้วอ่ะค่ะเมื่อก่อนเขาดังจะมีดิฉันแล้วหนังสือบ้านเราเยอะหัวเยอะหัวคนไทยแพรวพลอยแกมเพชรสมัยก่อนนะครับบ้านเราเฟื่องฟูเรื่องหนังสือมากเลยแพรวพลอยแกมเพชรดิฉันอิมเมจวอลลุ่มโอ้เยอะแล้วก็หนังสือนี่เป็นหนังสือผู้หญิงก็จะมีนะหญิงไทยกุลสตรีเราทยอยปิดกันไปหมดแล้วก็ตามสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ตามสภาพโลกที่มันเปลี่ยนไปเพราะปัจจุบันเขาไม่จำเป็นจะต้องอ่านหนังสือแล้วปัจจุบันเราเปิด YouTube เราเปิด YouTube แล้วก็ฟังให้เขาเล่าให้ฟังเลยเขาก็จะเล่าให้เราฟังเลยเปิด YouTube ทิ้งไว้แล้วก็ใส่ซาวด์บ็อกซ์ใส่หูฟังแล้วก็เขาก็จะเล่าเป็นหนังสือเสียงใช่ไหมคะแม่ YouTube มันก็ไปทำภาษามันเขาอ่านให้เราฟังหมดไม่ต้องไปอ่านแล้วค่ะฟังจาก YouTube ได้เลยใส่เสียงฟังจะฟังไปซ้ํากี่10รอบก็ฟังไปเลยเปิดไปแล้วเปิดไปอีกเออแต่กดไลค์กดแชร์เขาหน่อยช่วยเขานิดนึงเออนะฮะค่ะอ่ะอีฟแม็กซิมเข้าไปที่ศาลนะฮะเขาบอกพร้อมสู้นะฮะควงทนายไปศาลอาญาฟ้องผู้พิการนะฮะ5คดีนะฮะ
ยังไงฮะค่ะอดีตภรรยาคุณเสกนะคะคุณอีฟแม็กซิมค่ะวันนี้นัดมาสอบปากคำนะคะสอบคำให้การค่ะเป็นคดีที่2กรณีหมิ่นประมาทคำด่าว่าอีเหลือมค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ด่าตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงพฤษภาคมนะคะวันนี้ศาลนัดสอบคำให้การจำเลยแล้วก็ตรวจพยานหลักฐานซึ่งจำเลยเนี่ยยังให้การปฏิเสธศาลก็สืบพยานวันที่4ถึง5สิงหาคมปีหน้านะคะทีนี้เนี่ยก็คือมีทั้งหมด3คดีที่ฟ้องไปก่อนหน้านี้และเดี๋ยวมีอีก2เรื่องที่กำลังจะฟ้องใหม่นะคะก็คือเรื่องอีเหลือมเหมือนกันนี่แหละที่ถูกกล่าวหาไปตอนต้นปีเรื่องเหลือมนี่แหละค่ะเรื่องที่2ก็คือเรื่องที่กล่าวหาว่าเรื่องแรกนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมเท้าความไปนิดนึงเรื่องแรกก็คือเรื่องหมิ่นประมาทเกี่ยวกับเรื่องต้นปีที่ถูกกล่าวหาว่าเหลือมแล้วก็เรื่องที่2ก็ที่ถูกกล่าวหาว่าเหลือมเหมือนกันแต่ว่าโดนไปหลายรอบก็คือโดนตอนมิถุนายนทีนี้เนี่ยเรื่องที่3ก็คือกรณีไลฟ์สดตอนที่เข้าไปคุยกับคุณอีฟแล้วไล่คุณอีฟออกจากบ้านตอนนั้นไม่มีการไลฟ์สดด้วยก็เลยไปฟ้องเรื่องนี้ด้วยนะคะส่วนอีก2เรื่องหลังก็คือเรื่องที่คุณอีฟที่ทางคุณการเนี่ยแต่งเพลงคือร้องเพลงคือเราร้องเพลงคุณการฟ้องค่ายเพลงแล้วก็ผู้ที่แต่งเพลงเขาแต่งเพลงลักษณะหมิ่นประมาทแล้วก็มีเสียงของคุณอีฟในวันที่ถูกไล่ออกจากบ้านอยู่ในเนื้อเพลงด้วยก็เลยมีข้อหาหมิ่นประมาทอยู่ในเรื่องที่ฟ้องด้วยค่ะพี่การนี่พี่สาวใช่ไหมพี่สาวเป็นไลน์เมื่อ 2-3 วันก่อนแกไลน์มาหาค่ะถ้าคดีเบาๆแม่พี่การรวยจ้าสู้ได้ค่ะสู้ได้สู้ได้นะคะสาวโคราชเนาะนครราชสีมานะพี่การคนโคราชเนาะค่ะพี่เสกพี่มายนี่โคราชเนาะเออพี่มายโคราชนะคนโคราชลูกตำรวจลูกในตำรวจพี่การเนี่ยค่ะน้องชายหล่อมากอ่ะมากันที่พิการนะฮะสับแหลกลั่นอีฟจะฟ้องก็ฟ้องไปนะฮะรอสวนกลับคดีค่ะก็หลังจากที่คุณอีฟไปฟ้อง5คดีนะคะเรียกว่าโอ้โหแซ่บพิษ300เมตรกันไปเลยละกันนะคะสำหรับมหากาพย์ดราม่าสะเทือนวงการค่ะของเหล่าภรรยาของล็อกเกอร์คนดังคุณเสกโลโซค่ะที่ล่าสุดคุณการออกมาโพสต์ Facebook นะคะเป็นแบบว่ารูปหมายเชิญสื่อมวลชนของสาวอีฟหรือว่าอีฟแม็กซิมเนี่ย พร้อมควงทนายขึ้นศาลพร้อมกับบอกว่าคือฟ้องสาวการเนี่ยคดีอะไรบ้างโดยคุณการเนี่ยบอกเลยนะคะว่าแชร์ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วจะฟ้องก็ฟ้องไปเดี๋ยวเตรียมฟ้องกลับด้วยเนี่ยแหละค่ะโอ้โหโพสต์ยาวเลยนะปรากฏการพี่เสกหล่อมากค่ะเมียลุงกันตีสุพลังนะคะพี่เสกเขาเท่ใช่ไหมแม่เขาก็พี่เสกรายได้เยอะเป็นคนเก่งพี่เสกรายได้เยอะรายได้เขาสมัยก่อนพี่การเขาดูแลเรื่องผลประโยชน์พี่เสกหมดเพราะพี่การเขาเป็นแม่ของลูกเป็นภรรยาพี่เจ้าก็เคยบอกพี่การแล้วว่าไปหย่าทำไมเพราะว่าพี่เสกเขารักเธอดูก็รู้แล้วก็ยังรักเธออยู่เขาทำไปเพราะชดแกก็เงียบไม่พูดอะไรไงแล้วเราแกตอนหลังแกก็เลยกลับไปไงเขาคงจะตัดกันไม่ขาดอ่ะเขาอยู่กันมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นน่ะตั้งแต่อยู่โคราชอ่ะเออเขาอยู่กันมาเขาสร้างเนื้อสร้างตัวกันมาตั้งแต่ลำบากอ่ะจนร่ำรวยขึ้นมาไงเออจนอยู่ก็ตั้งแต่ลำบากอะเธอแล้วพี่เสกเขาดีอย่างนึงว่าสมบัติอย่างเช่นบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ยกให้ผู้หญิงหรือไม่ได้ยกให้ตัวเองนะเขายกให้ลูกพิการหมดยกให้น้องเสือหมดแต่บ้านเนี่ยไม่ใช่ชื่อพี่เสกนะที่เราไปทำข่าวกันน่ะชื่อน้องเสือนะเออชื่อลูกเขาหมดนะโธแล้วคนอื่นที่เข้าไปอยู่จะมีสิทธิ์ไหมล่ะไม่มีสิแม่เออเขาก็ต้องไล่ออกไปไงเพราะเป็นชื่อลูกเขาค่ะแต่ก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมนะอีฟเขาก็คงเสียใจอ่ะอีฟก็คงเสียใจอ่ะเออทำไมอยู่ๆเขามาไล่เราออกไปเขาก็คงเสียใจเขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะฟ้องแต่อยู่ที่ว่าเขาจะชนะไม่ชนะอันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานของอีฟเขานะฮะปวดหัวไก่เกียร์เธอนะฮะค่ะอ่ะอีกข่าวนึงคุณผู้ชมนะคุณนิโคเทริโอนะประกาศไม่เชื่อคำพูดใครอีกแล้วนะหลังชีวิตไม่เคยพบรักแท้ค่ะเรียกว่าเป็นนักร้องยุค90ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเลยนะคะสำหรับคุณใช่แม่ทันหรือเปล่าของทันทันค่ะอัลบั้มแรกฉันชื่อบุษบาบ้าแรกไหมอัลบั้มแรกที่ไหนล่ะทันแต่ว่าบุษบาแม่ไม่ใช่มีก่อนหน้านั้นอีกเหรอมีก่อนหน้านั้นดังกว่าบุษบาเขาบอกเพลงอะไรนะเพลงกระโปโลคลับเออกระโปโลคลับต่อไปนี้นะเออร้องยังไงอะแม่ต่อไปนี้นะไม่ทันเลยตอนนั้นน่ะเออพระเอก MV รู้หายไปไหนละ
ค่ะนั่นแหละนิโคนี่ไงทำไมหรอค่ะก็เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตอนอายุ 14-15 นะคะทีนี้เนี่ยล่าสุดค่ะคุณนิโคค่ะควงลูกชายก็คือน้องทิกเกอร์นะคะมาออกรายการคู่กันโดยเปิดใจถึงคนที่ผ่านเข้ามาในตอนนี้ว่าจะต้องเป็นอย่างไรนะคะโดยทางคุณนิโคเปิดใจเอาไว้ค่ะว่าลูกเขาหน้าเหมือนพี่นี่เลยพี่สามีพี่แมวอ่ะคะแม่แมวจิรศักดิ์นะค่ะก็บอกว่าจะไม่เชื่อคำพูดใครอีกแล้วเราก็ต้องศึกษาให้ดีให้เยอะๆก่อนการกระทำน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดบางคำพูดมันก็เป็นแค่คำพูดแต่ว่าการกระทำมันพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นจะไม่รีบเลยค่อยๆเป็นค่อยไปเออนะคะนี่ก็ต้องศึกษาเพื่อนเยอะๆนะคะเวลาจะมีความรักทำไมอ่ะแม่ก็บางทีเพื่อนก็จะชี้ทางสว่างให้ไงนี่โกไม่ปรึกษาใครเลยไปปรึกษาแต่ผู้จัดการก็คงจะเหนื่อยต้องปรึกษาเพื่อนในวงการหลายๆคนปรึกษาได้ค่ะไม่ต้องอายค่ะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็จะได้มุมมองความคิดที่มันไม่ได้เหมือนผู้จัดการซึ่งก็อาจจะต้องยอมเราเพราะก็เป็นลูกน้องเราเพื่อนในวงการนี่แหละให้คำตอบที่ดีที่สุดนะฮะหลายๆเรื่องนะหลายๆเรื่องก็เขาก็ปรึกษาเพื่อนในวงการบันเทิงนั่นแหละแล้วก็ได้คำตอบดีๆมาเยอะก็เป็นนักร้องที่เคยดังมากๆในอดีตสมัยก่อนแล้วนิโคดังมากนะตอนนั้นจำได้เลยดังมากกับโปโลครับแล้วก็มาเป็นนิโคพันดุเนาะค่ะเขาก็ตอนนั้นทายังไปอยู่โซนี่อือนะถ้าโซนี่นะพี่จ๋าจำผิดขออภัยนะฮะแล้วก็เอานิโคมาชนกับทายังจบเลยโอ้โหสู้ได้ตายใครตายแม่นิโคสู้ไม่ได้อ้าวทาแม่พูดเหรอสู้ได้ทาเขาดังกว่าเออทาเขาชนะเลยค่ะงั้นทาเขาเพลงอะไรพี่จ๋าจำคุณเพลงอะไรคะแม่ต่างเพลงไอ้บิลีฟเหรออาโบดาเบย์อ่ะอาโบดาเบย์เอออาโบดาเบย์ร้องไม่เป็นอ่ะพี่โอ้ยสมัยนั้นน่ะเขามาชนกับทาไงทาเขาย้ายจากแกรมมี่ไปอยู่โซนี่ไงแล้วก็เขาเอานิโคจะมาชนเพราะตอนนั้นนิโคเขาก็ดังแล้วไงอัลบั้ม2รีบออกมานิโคพันดุเออคนกลัวดุเกินก็เลยไปฟังคุณทาเหมือนทายังดังกว่าสมัยนั้นทายังผอมหอมค่ะตอนนั้นผอมเพลงดังดังมากนิโคเงียบเลยแต่ก็ยังดังเว้ยกระโปโลไอ้นี่พับเลยนิโกพันดุอะร้องเพลงอะไรอะอัลบั้มนั้นอะอืมเพลงอะไรอะแม่จำไม่ได้ก็มันไม่ดังฉันไม่จำฉันจำแต่อัลบั้มแรกฉันซื้ออะอัลบั้มแรกสวยมากอุ้ยคนนี้ถึงน่ารักจังเลยอะเพลงน่ารักเพลงแปลว่ามากเลยอะอายุเยอะแล้วนะตอนนั้นอะ30แล้วนะโอ้แต่หน้าเด็กมากเออค่ะนะฮะหน้าเด็กหน้าเด็กตัวเล็กหน้าเด็กสวยสวยเลยนะฮะดังมากนะอ่ะก็เป็นกำลังใจให้นิโคกับลูกด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับเป็นกำลังใจให้เธอด้วยนะฮะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะ M Smart Coffee นะกาแฟดีๆสำหรับคุณผู้ชายค่ะค่ะ1กล่องนะคะ350บาทค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นมาฝากนะคะ3กล่อง 1,000 บาทเท่านั้นค่ะแถมฟรีด้วยนะคะอีก1กล่องค่ะใครสนใจโทรมาหา0900899924ค่ะพักสักครู่นึงก่อนครับ